อมแพ้แล้วมันเกี่ยวท่าไหนวะเกี่ยวปลาเกี่ยวปลาไอ้ที่เอาหลุดไปตัวละนั่งแง่กูว่าแล้วปลาสองตัวจริงเนี่ยน่ะตัวใหญ่หลุดไปแล้วเฮ้ยมันตามมาอยู่ตัวเนี่ยตามปัดหางอยู่ชะโดตัวตามปัดหางอยู่กัดขาดแน่ตัวใหญ่ตามกัดไอ้ตัวนี้อยู่มันช่วยแฟนมันนะมันช่วยเลยมันกัดหางเลยเสร็จเรียบร้อยอินเลยนะตัวใหญ่ตัวใหญ่ขย้ำไอ้ตัวนี้ตามมันออกมาไม่ใช่หรอวายทีเดียวกลายเป็นซากศพเลยโอ้โหเห็นมันซัดไอ้ตัวนี้ใหญ่เลยอะปวดจัดอ่ะสรุปว่าที่อีกตัวหนึ่งนั้นตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่ตัวใหญ่มันตามกัดตัวนี้ตัวนี้ขึ้นเลยตั้งทีเลยเลยที่เกิดเหตุก็ตายไม่ตกเลยไม่ได้ตั้งใจอะไรกันเนี่ยมันก็ไม่ป๊อกนะเนี่ยตัวที่กัดไม่ป๊อกตัวที่กัดมี3โลขึ้นน่ะมันขย่ำแบบแหว่งเลยเนี่ยมันขย่ำโหดมากหนูปะหนิ่งนะครับสร้างแอคชั่นอีกแล้วถ้าตัวนี้ไม่กัดเผื่อๆตัวใหญ่อาจจะกัดมันมากัดกลางน้ำด้วยนี่มันไล่ขย่ำไงอ๋อบอกมี2ตัวก็เลยก็ถึงว่าดึงแล้วมันหนักขึ้นกว่าเดิมไงตอนแรกมันชาร์จแล้วมันก็เบาๆเหมือนไหมพอลากมาใหม่มันหนักขึ้นวะพวกปลามี2ตัว